นี้เรืองไกลในฐานะของเขาฉันเรียกตัวฉันว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ไปส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS ขอให้กรกตตรวจสอบว่าพักเพื่อไทยตั้งผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยฝ่าฝืนพรบเลือกตั้งหรือเปล่าผิดระเบียบกรกะตหรือเปล่าว่าด้วยวิธีหาเสียงและละักษณะต้องห้ามในการที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือเปล่าคือสรุปสั้นๆคือไปร้องว่าเนี่ยมีคนช่วยหาเสียงคนเนี้ย ถูกรลอผิดกฎหมายอืมถูกรลอผิดกฎหมายเรื่องไกรบอกว่ามีการแถลงข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินซึ่งเมื่อวันที่11มีนาคมเร็วๆนี้เองโดยส่วนหนึ่งของข่าวเนี่ยบอกว่านัทวุฒิซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองและถูกจํากัดสิทธิ์เลือกตั้งมันต้องไม่อาจเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้สิต้องไม่ได้สิเพราะการเป็นผู้ช่วยหาเสียงตามระเบียบกกตเนี่ยกำหนดไว้ว่าเป็นเพียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น สำหรับนะัทวุฒิแม้จะถูกห้ามดำรงตาแหน่งห้ามสมัครสมาชิกห้ามสมัครสอสอเขาก็อ้างว่านะัทวุฒิเป็นคนมีเป็นผู้มีสิทธิ์ะฉะนันเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ช่วยหาเสียงได้แล้วพักเพื่อไทยเนี่ยก็ลงระบุลายชื่อนะัทวุฒิว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่เรื่องกายบอกว่าอาจารย์ชูศักดิ์พูดไม่ถูกนะคือการที่พักเพื่อไทยตั้งนะัทวุฒิเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพัก เพื่อประสายหาเสียงมาหลายครั้งหลายหนหลายจังหวัดแล้วเนี่ยและอาจารย์ชูสั่งมามาชีแ้แจงว่านัทวุฒิแม้ถูกตัดสิทธิ์การเมืองถูกจํากัดสิทธิเลือกตั้งคือนัทวุฒินั้นถูกจํากัดจํากัดไม่ให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองห้ามสมัครสมาชิกพักห้ามสมัครสอสอ,สอแต่ความที่นัทวุฒิยังเป็นพลเมืองเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เลื่องไกลเถียงเลื่องไกลบอกว่าอันนี้ไม่จริง เพราะฉะนั้นขอให้กรกตไปตรวจสอบว่าการที่เพื่อไทยตั้งนัทวุฒิเป็นผู้ช่วยหาเสียงนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ถูกระเบียบหรือไม่ถ้าฝา่าฝืนแล้วจะต้องทําอย่างไรนัทวุฒินั้นในฐานะผู้ช่วยหาเสียงได้กระทําการผิดหรือเปล่ามีค่าตอบแทนหรือเปล่า <ừ> อเอาละยกแรกละคังเก้งแล้วร,ระหว่างเรืองกลกับนัทวุฒิทีนี้ มาดูอาจารย์ภัยบูนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่ก็อยู่อันดับเซฟโซนเหมือนกันนะเซฟโซนในพลังประชารัฐนะคะคือพอถแถลงข่าวเขามีการถแถลงข่าวหลังจากที่พีมูฟเนี่ยมาที่พลังประชารัฐมายื่นหนังสือเสนอนโยบายต่อพพักการเมือง5ด้านในแกี่ที่ดินที่อยู่อาศัยเสยรีภาพกระบวนการยุติธรรมสิทธิสถานะทางการเมืองชาติพันธุ์รัฐสวัสดิการการกระจายอำนาจโครงการพัฒนาสาร,าสาร,ารโทรโนภพเหล่านี้คือพีมูฟเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือที่พัก ก้าวข้ามั่งขัดแย้งแล้วก็รับหนังสือเสร็จปุ๊บก็มีออก็ออกมาพูดว่าเราก็รับหนังสือนะั้นแล้วเราก็จะเอาข้อเรียกร้องเนี่ย<ม>จากพีมูฟเนี่ยมาดูแลว,ว่าเกิดปัญหาต้องเร่งรัดไหมอะไรไหมถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะไปช่วยพีมูฟอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องปัญหาต่างๆนานา,นา,นาทีนี้ ไพบูรนิติตะวันก็พูดถึงกรณีของทานตะวันค่ะเขาคือบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่ากรณีเรื่องของตะวันกับแบมเนี่ยถ้ามันมีความทุกข์ร้อนที่เห็นปัญหาของสังคมก็ขอให้มีการนัดเพื่อมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนแนวความคิดตามแนวทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องนะจะได้รู้ว่าจะมีทางออกยังไงจะแก้ไขอะไรอะไรทําได้ก็จะพูดกันไม่มีการปิดบังกันด้วยเพราะว่านี่ก็คือเป็นการสอดคล้องกับนโยบายก้าวข้ามความขัดแยง้งเปิดรับฟัง ความคิดเห็นกันเลยมานั่งคุยกันแบมตะวันกลุ่มม็อบ3นิ้วจะเอาแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของหมายเลข37ด้วยบอกว่าเนี่ย เลข37เนี่ยของพักเนี่ยมันสอดคล้องนะคือ3เนี่ยเท่ากับว่าลดค่าน้ํามันลดแก๊สลดไฟฟ้าส่วนเลข7เนี่ยเท่ากับ700เนี่ยก็เป็นยุทธวิธีในการที่จะให้คนเนี่ยจำเบอร์ได้ไง่ายมากขึ้นค่ะ,คะวันนี้ชาติพัฒนากล้าออกแถลงการนะคะว่าจะยื่น3ชื่อช,ชาติพัฒนากล้าค่ะค a ด d i นายก3บ่ายนี้เออบายนี้นคือ วันนี้เนี่ยอ๋อเขายื่นสามชื่อนะชาปนากักกล้ามีคุณสุวัสด์คุณกรคุณไทวันแต่เรียงลําดับอย่างไรเรายังไม่ทราบแล้วยื่บัญชีรายชื่อ39คนบ่ายสองโมงวันนีเออ้เพื่อไทยก็จะยื่เ,เดี๋ยวติดตามชาพนากักกล้าบ่ายๆเนี้จะมีอีกคืบหนึ่งให้เราได้ดูละไปดูความเคลื่อนไหวสมศักดิ์แทพสุทินหลังจากกลับไปที่เพื่อไทยนะคะผู้สมศัค์เนี่ยกับแกนนําพักก็ลงภาคใต้ ปักธงภาคใต้เขาบอกว่าโพภาคใต้ของเพื่อไทยมาแรงมากเขาบอกภาคใต้เนี่ยไปดูเลยสมศักดิ์เทพสุทินนี่คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยแกแกคงไปเป่าหูคุณทักษิณแหละแกปากหวานขานเพลาะอ่ะนะแกบอกว่าทักษิณรมราชเขตหนึ่งเนี่ยเขตหนึ่งเขตหนึ่งเขตหกเขตอะไรของแกเนี่ยเขตหกเขตเจ็ดเขตแปดเขตหนึ่งเขตนู้นเขตนั้นเขตนี้รศรีธรรมราชแกเนี่ยโพเนี่ยมาแรงแซงทุกคนอื ฉันถ้ามันจะต่อสายไป <laughs> หาชัยชนะเด็ดๆแกก็คงจะพูดของแกไปพูดหวานขานเพราะค่ะทักษิณก็เพ้อปไปเลยเอาไปเลยสมสักเอาไปเลยสมศักคือมันจะมีคนแบบนี้ในการเมืองไทยเยอะ <c oughs> อและแล้วทักษิณเนี่ยนะแกก็ไม่รู้จักจดจักจำว่าโดนสมสักเทพสุดทินเนี่ยเป <c oughs> ล่ากระหม่อมมากี่ครั้งแล้วแกก็ไม่จําคุณหญิงก็ไม่จํา ลูกเต้าก็ไม่ได้เรียนรู้ไปถามคุณประชัยเลียกไพรัชดูว่าสมศักดิ์เทพสุทินเป็นอ,อย่างไรค,คุณประชัยจะถามคุณว่าคุณว่างไหม <c oughs> ผมมีเวลาทั้งชีวิตจะเล่าให้ฟังอโอ้โหเธอเอ้ยเอาอะไรแกก็ว่าของแกเด็ดดวงทะลวงไส้อนะนะค่ะเออะเอะอะตามแต่คุณสมศักดิ์จะว่าไปเราก็อ่านข่าวให้คุณสมศักดิ์นะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร e และ Play Store